ตอนที่8ชายคนนั้นเอามือดันหัวของเธอไว้ให้มือของเธอสามารถกวัดแกว่งไปมาได้แต่เธอพยายามยื่นมือไปไกลแค่ไหนก็ไปไม่ถึงเขาเขามองดูเธอด้วยความเย็นชาและมองดูความเยอหยิ่ยงถนงตนของเธอราวกับกำลังมองตัวตลกฉันจะพูดให้ชัดเจนนะตอนนั้นเธอเป็นคนสั่งฉันและเราเต็มใจกันทั้งคู่ทำไมตอนนี้มาพูดเหมือนว่าฉันไปข่มขืนเธอละ่ะ ฟิงเชียนสเสวียเถียงออกมาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวนายคือโฮสหนุ่มเฮงสวยไม่มีจรรยาบรรณต่ออาชีพนายให้บริการลูกค้าแต่กลับไม่สวมถุงยางอนามัยนายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฉันเหมือนตายทั้งเป็นฉันจะตัดเอาลูกอันทะทั้งสองออกของนายออกมาฉันจะตอนออกมาหืมชายคนนั้นริตาลงและจ้องมองมาที่เธออย่างไม่น่าไว้ใจเธอคงไม่ได้ท้องหรอกใช่ไหม เฟิงเชียนสเสวียหยุดการกระทำอันโง่เขลาของเธอลงจู่ๆภาพของลูกๆทั้งสามคนก็แวบเข้ามาในหัวของเธอเธอได้แต่กลด่ายอยู่ในใจใช่ฉันท้องฉันคลอดลูกของคุณสามคนแต่คนที่ฉีดน้ําเชื้อไปเรื่อยอย่างคุณคงจะไม่มีความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อหรอกพูดมาชายคนนี้ตะโกนออกมาด้วยความเย็นชาใช่ฉันท้องเฟิงเชียนสเสวียพล่ออกมาแต่เธอก็กลับคําอย่างรวดเร็วแต่แต่หลังจากนั้นก็ทําแท้งแล้ว ฉันคงไม่คลอดลูกของโฮสหนุ่มอย่างนายหรอกถ้าเกิดคนอื่นรู้ว่าแด๊ดดี้ของลูกๆเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆในสถานที่ล่อแหลมต่อไปลูกๆอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลคงจะต้องโดนดูถูกอย่างแน่นอนไม่ได้กันละเธอต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต่อไปต้องไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดดีมากชายคนนั้นพยักหน้าด้วยความพอใจพลางล้งมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเพื่อหยิบบางอย่างออกมา นายยังมีหน้ามารับงานเป็นโฮสต์อยู่ที่นี่อีกหรือนายอยากจะทำร้ายผู้หญิงดีๆสักกี่คนกันตอนนี้ฉันจะไปหาผู้จัดการของคุณเพื่อร้องเรียนเฟิงเชียนสเสวี่ยออกไปด้วยความโกรธมือของชายคนนั้นหยุดลงเขาเขามวดคิ้วแล้วเก็บเช็คลงไปที่เดิมเฟิงเชียนสเสวี่ยเพิ่งจะเดินไปถึงประตูก็ได้รับสายโทรเข้าจากเฮอร์เวนเจอเฟิงเชียนสเสวีย่ยถ้าคุณยังไม่กลับมาอีกเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็จะกลับหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทำงานที่เซิงเทียนอีก ไตายซะเฟิงเชียนสเสวียกดตัดสายโทรศัพท์ด้วยความโกรธจัดเธอโกรธจนตัวสั่นทำไมถึงมีผู้ชายน่ารังเกียจอยู่เต็มไปหมดด้านในหนึ่งคนด้านนอกยังมีอีกหนึ่งคนเดี๋ยวก่อนนะจู่ๆเธอก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมา h ส s หนุ่มคนนั้นทําให้ชีวิตเธอหน้าอนาถขนาดนี้เธอจะปล่อยให้เรื่องนี้จบไปง่ายๆได้ยังไงเขามีสิทธิ์อะไรถึงได้ใช้ชีวิตสุขสบายนักทั้งๆท,ท,ที่เธอต้องให้ลูกๆทั้งสามคนลําบากไปกับเธอ พอคิดถึงจุดนี้เฟิงเชีย่ยสเวียก็กัดฟันและวิ่งเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งเธอตะโกนออกไปอย่างตรงไปตรงมาหนุ่มบาโฮสย่างนายทำลายชีวิตฉันจนกลายเป็นแบบนี้นายต้องรับผิดชอบชายคนนั้นกำลังดื่มเหล้าอยู่พอเขาได้ยินประโยคนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมามองเธอด้วยความเย็นชาเธออยากให้ฉันรับผิดชอบยังไงนายต้องชดเชยให้ฉันเธอตะโกนเหตุผลออกไปอย่างโกรธเคืองถ้าไม่ใช่เพราะนายชีวิตฉันคงไม่กลายเป็นแบบนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะเขาเธอคงจะได้พบหน้าพ่อเธอเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ใช่เพราะเขาเธอคงจะไม่โดนทำลายศักดิ์ศรีถูกต่อว่าว่าเป็นโสเพณีตามที่คนอื่นเขาพูดกันถ้าไม่ใช่เพราะเขาเธอคงจะไม่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้แต่ว่าลูกๆทั้งสามคนน่ารักมากหยุดก่อนตอนนี้กำลังจะขอเงินชดเชยจากเขาต้องทำตัวไม่มีเหตุผลและเย่อหยิงอีกหน่อยเธอต้องการเงินชดเชยเท่าไหร่ ชายคนนั้นนั่งบนโซฟาด้วยท่าทางหยิ่งยะโสเขาติดกระดุมเสื้ออย่างสง่างามกล้ามหน้าอกเซ็กซี่เกรียวกราดและกล้ามหน้าท้องของเขาเปล่งประกายเย้าวยวนออกมาภายใต้แสงสลัวเฟิงเชียนสเสวี่ยมองไปที่กล้ามหน้าอกของเขาละอดที่จะมองทางไม่ได้แต่เพียงครู่เดียวสติของเธอก็กลับมาอาแฮมเธอกระแอมไอออกมาเล็กน้อยและยกนิ้วขึ้นมาสามนิ้วสามร้อยล้านชายคนนั้นเลิกคิ้วขึ้น คือถ้านายสามารถให้ฉัน3า0ร้อยล้านจริงๆฉันจะตื่นมาหัวเราะให้ดูเฟิงเชียนสเสวียยิ้มเยาะเยะ้ยเป็นแค่หนุ่มบาโฮสพูดเกินความจริงไปหน่อยหรือเปล่าฟังนะฉันอยากได้เงินเดือนของคุณเป็นจำนวนสามเดือนเริ่มจากวันนี้เงินที่คุณหามาได้ทุกคืนต้องให้ฉันครึ่งหนึ่งอันที่จริงตอนนี้เธอไม่มีเงินจะซื้อนมผงให้ลูกด้วยาําก่อนหน้านี้เธอหมดหนทางที่จะหาเงินแต่ยังดีที่สวรรค์เป็นใจให้เธอได้เจอกับหนุ่มบาโฮสคนนี้ เธอต้องคว้าโอกาสในการครอบงำเขาเอาไว้เพื่อปลดปล่อยความแค้นเมื่อตอนนั้นนอกจากนั้นยังสามารถให้เขารับผิดชอบในฐานะพ่อได้อีกด้วยสเดือนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เธอผ่านความยากลำบากในตอนนี้ไปได้พอเธอผ่านช่วงฝึกงานไปแล้วเธอจะได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นหยวนพอถึงตอนนั้นก็พอจะทำให้ครอบครัวผ่านแต่ละวันไปได้ ถึงตอนนั้นพวกเขาคงต้องตัดขาดความสัมพันธ์แยกกันไปตามทางของตัวเองและคงจะไม่มีเรื่องอะไรให้มาข้องเกี่ยวกันอีกตอนที่9เธอคิดว่าหนึ่งคืนฉันสามารถทำเงินได้เท่าไหร่ชายคนนั้นนั่งคงแก้วไวน์แดงอู่บนโซฟาเขามองไปที่เธออย่างสงบสติอารมณ์ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับงานละ่ะหน้าตาอย่างนายแค่พยายามขึ้นอีกหน่อยคงจะได้เป็นตัวท็อปในยามราตรี เฟิงเชียนสเสวี่ยมองประเมินร่างกายเขาพลางใช้สายตามองไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเขาฉันเคยได้ยินมาว่าซื้อบริการครั้งหนึ่งประมาณ4ี่ถึงห้าพันหยวนถ้าซื้อแบบทั้งคืนก็ประมาณ8ปดพันถึงหนึ่งหมื่นหยวนนายทำงานอย่างน้อยคืนละหนึ่งหมื่นหยวนได้ไหมถ้างั้นฉันแบ่งให้เธอคืนละห้าพันหยวนก็พอแล้วหรือชายคนนั้นยกมุมปากขึ้นยิ้มแบบมีเลสไนมากกว่าเดิมเธอหวังน้อยจริงๆเลย ใครบอกนายเฟิงเชียนสเสวียรีบตะโกนออกไปบอกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยไงนายต้องให้เงินฉันอย่างน้อยคืนละห้าพันหยวนเพื่อชดเชยการกระทำที่ผิดพลาดของนายในตอนนั้นนายต้องตั้งใจทำงานหาเงินเยอะๆรู้ไหมเงินไม่ใช่ปัญหาชายคนนี้ใจปัา้มมากหลังจากนั้นเขาก็ถามขึ้นมาอย่างสงสัยแต่ว่าเมื่อกี้เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครรอยสักหัวหมาป่าที่เอวของนายไงหรือว่ามันเป็นของปลอม เฟิงเชียนเสวียกลัวว่าเขาจะปฏิเสธงั้นเธอก็ไม่รู้ว่าหน้าตาฉันเป็นยังไงเหรอชายคนนั้นมองเธออย่างมีเล่ห์เหลี่ยมคงจะเป็นผีที่รู้ว่านายหน้าตาเป็นยังไงเฟิงเชียนเสวียตอบออกไปอย่างไม่สบอารมณ์คืนนั้นฉันดื่มจนเมาก็เลยมองเห็นหน้านายไม่ชัดผู้ชายคนนั้นจิตวายและยิ้มออกมาแต่ไม่ได้พูดอะไร นายอย่าคิดตุกติกนะไม่งั้นฉันจะไปฟ้องร้องนายที่ผู้จัดการของนายเฟิงเชียนสเสวียรีพูดออกมายังมีอีกนะฉันเคยได้ยินว่านายเป็นระเทยถ้าเกิดว่าสืบรู้แล้วนายก็ไม่ต้องคิดที่จะทำงานที่นี่อีกแล้วชายคนนั้นถึงกับช็อกเขาชําเลืองมองมาอย่างอันตรายกระเทยหึกลัวละสิเฟิงเชียนสวียหยิบกระดาษและปากกาออกมาจากกระเป๋าเธอรีบเขียนสัญญาง่ายๆลงไป นี่บนกระดาษแผ่นนี้เขียนไว้ชัดเจนแล้วนะเริ่มจากวันนี้ภายในสามเดือนนายต้องมอบรายได้ครึ่งหนึ่งของนายในทุกๆวันให้กับเฟิงเชียนสเสวียเพื่อชดเชยการกระทําในปีนั้นนายเซ็นชื่อและประทับลายนิ้วมือลงไปก็จะถือว่าสัญญาของเราสําเร็จแล้วเธอพูดไปพลางยาัดปากกาเข้าไปในมือของชายคนนั้นโคหนุ่มที่คุณตามหาอยู่มีผมคนเดียวหรือชายคนนั้นมองตัวหนังสือที่งิกงอบสัญญาและเลิกคิ้วขึ้น ไม่ใช่ว่าเธอมีสัญญาลักษณะนี้หลายฉบับหรอกนะนายจะบ้าหรือนายคิดว่าฉันชอบซื้อหนุ่มบาโฮสมากนักหรือไงเมื่อตอนนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยฉันโตมาจนขนาดนี้แล้วฉันเพิ่งเคยมีอะไรกับคุณแค่คนเดียวเฟิงเชียนสเสวียมโมโหจนพรงออกมาพอพูดจบหน้าของเธอก็แดงขึ้นมาในทันทีมุมปากของชายคนนั้นยกขึ้นจนเกิดร่องเขาเซ็นชื่อในสัญญาด้วยความใจเย็นแต่ตัวหนังสือเหมือนไก่เขียนไม่มีผิดดูไม่ออกเลยว่าเขียนอะไรลงไป ฟิงเชียนสเสวียรู้สึกว่าเท่านี้ยังไม่ได้ผลจึงดึงมือของชายคนนั้นออกไปแล้วกัดเข้าที่นิ้วหัวแม่มือของเขาพอมีเลือดออกมาแล้วเธอก็นำนิ้วหัวแม่มือของชายคนนั้นประทับลงไปบนกระดาษห้าห้าเธอมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัญญาเฟิงเชียนสเสวียรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากตกลงกันแล้วนะนายอยากกลับคำาละอะาไราได้ของวันนี้มาให้ฉันก่อนวันนี้ฉันยังไม่ได้รับใครเลยฉันจะเอารายได้มาจากไหน จู่ๆชายคนนั้นก็ดึงเธอเข้าไปในอ้อมแขนและอบที่เอวของเธอริมฝีปากบางเซ็กซี่ของเขาแต่ที่แก้มเธอและกระซิบที่ข้างหูว่าทำไมเธอไม่ซื้อฉันละฉันจะลดให้เธอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นายฝันไปเถอะเฟิงเชียนสเสวียนหนีออกมาจากอ้อมแขนเขาอย่างกระเสือกระสนเธอหยิบสัญญาขึ้นมาและผลักตัวเองออกไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยความหวาดกลัวนายอย่าคิดอะไรเลยเธอนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหน้าที่ของนายคือตั้งใจทำงานเป็นหนุ่มบาร์โฮสเพื่อมาใช้หนี้ เธอไม่เสียดายหรือชายคนนั้นรีตาลงและมองเธอด้วยสายตาลึกซึง้งนายเป็นแค่บอเงินบ่อทองของฉันมีอะไรที่ฉันจะต้องเสียดายกันเฟิงเชียนสเสวียหยิบโทรศัพท์ออกมาเรามาแลกเบอร์โทรศัพท์กันไว้ดีกว่าจะได้ติดต่อกันได้ชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์ของเธอไปกดเบอร์ตัวเองขณะที่กำลังจะบันทึกชื่อเฟิงเชียนสเสวียก็ดึงโทรศัพท์ออกไปบันทึกว่าโพสหนุ่มลูกนี้ ชายคนนั้นขมวดคิ้วและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบชื่อนี้ตอนที่สิบฉันจะส่งเลขบัญชีธนาคารของฉันไปให้ในายก่อนเที่ยงคืนของทุกวันนายต้องโอนเงินมาให้ฉันรู้แล้วใช่ไหมเฟิงเชียนเสวี่ยจัดการบางอย่างในโทรศัพท์และพูดตักเตือนเขาไปด้วยเวลาเดียวกับที่เธอพูดจบโทรศัพท์ของชายคนนั้นก็ส่งเสียงแจ้งเตือนข้อความดังติง่ง เมื่อมองดูหมายเลขบัญชีธนาคารบนหน้าตึมฝีปากบางที่ดูโดดเดี่ยวและเย็นชาของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยน่าสนใจในเวลานี้โทรศัพท์ของเฟิงเชียนสเสวียก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเฮอร์เวินเจอเฟิงเชียนสเสวียก็รับสายด้วยความโมโล,ละดาออกไปคุณไม่ต้องเร่งฉันแล้วฉันไม่มีเงินจ่ายบินหรอกฉันไม่ทำงานที่เซิงเทียนแล้วก็ได้เท่านี้ได้หรือยัง หลังจากตะโกนออกไปเธอวางสายในทันทีใบหน้าของเธอแดงก่ำด้วยความโกรธเมื่อคิดว่างานที่เธอเพิ่งหาได้ตอนนี้กลับไม่มีแล้วเธอรู้สึกหดหู่มากและสุดตัวลงนั่งบนโซฟาเธอยกไวน์ด้านหน้าของชายคนนั้นขึ้นมาดื่มจนหมดแล้วหลังจากนั้นเธอก็เรอออกมาและเริ่มบน่นเป็นเพราะนายนายทำให้ฉันหางานไม่ได้เลยกว่าจะหางานได้หนึ่งงานแต่ก็ยังถูกคนน่ารังเกียจเรียกเก็บเงินอีกหืมชายคนนั้นถามกลับ ในเซิงเทียนมีคนเรียกเก็บเงินเธอหรือพูดไปไนายก็ไม่เข้าใจตอนแรกเฟิงเชียนสเสวียไม่อยากสนใจเขาแต่ก็เปลี่ยนใจและรีบถามเขาออกไปจริงสินายลงรายการซื้อเป็นชื่อนายได้ไหมบินราคาประมาณแสนกว่าหยวนได้สิดีมากเลย เฟิงเชียนสเสวียให้ชายคนนั้นช่วยลงชื่อในบินของห้องเธอทั้งหมด183888หยวนเธอเจ็บใจจนอยากจะร้องไห้แต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องรักษางานไว้ให้ได้เธอฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งเพราะต้องคิดถึงค่านมผงของลูกๆทั้งสามคนเธอพูดกับชายคนนั้นหนึ่งประโยคขอบใจนะหักจากเงินชดเชยของคุณได้เลยหลังจากนั้นเธอก็ไปทักทายเพื่อนร่วมงานของเธอ ฉันจ่ายค่าบินแล้วนะเพื่อนร่วมงานทุกคนมีความสุขกันไหมคะนี่สิสิขอบใจนะเชียนสเสวียเพื่อนร่วมงานของเธอตอบกลับมาซ้ำๆเธอจ่ายค่าบินแล้วจริงๆหรือตามที่บอกมาทั้งหมดมันหนึ่งแสนกว่าหยวนเลยนะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไม่เชื่อจริงสิแพงมากเลยฉันใช้บัตรเครดิตจนเต็มหมดแล้วต่อไปนี้คงต้องกินกลับแล้วล่ะฮือฮือเฟิงเชียนสเสวียยิ้มอย่างขมขื่นแต่ว่าพวกคุณมีความสุขก็ดีแล้ว นี่เพื่อนร่วมงานหลายคนทนไม่ไหวทุกคนต่างมองไปที่เฮอร์เวินเจอเฟิงเชียนสวีทถ่อมตัวเกินไปแล้วเงินเท่านี้ยังไม่เท่ากับที่คุณซื้อกระเป๋าเลยคุณจะรูดบัตรเครดิตได้อย่างไรเฮอร์เวินเจอยิ้มยอยเยยแต่ว่าต้องขอบคุณคุณนะครั้งหน้าผมเลี้ยงเองเฟิงเชียนสวียกัดฟันของเธอด้วยความเกลียดชังต่อชายระยังอายและต่ำช้าคนนี้แต่เพื่องานนี้เธอทำได้เพียงเมินเฉยและขอตัวกลับก่อน เชียนสวียฉันมีรถเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่กลับเองขอบใจมากนะเฟิงเชียนสวียออกมาจากห้องและหันกลับไปมองที่บาร์อีกครั้งชายคนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นแล้วคาดว่าคงจะออกไปรับแขกแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ทำงานตลอดเวลาจริงๆเลยเธอส่งข้อความให้เขาฉันไปก่อนนะตั้งใจทำงานหลารับแขกหลายๆคนหน่อยจะได้ใช้นี่ครบและเป็นอิสระเร็วขึ้น ภายในห้องเมื่อเยี่เจ้นถึงเห็นข้อความของเธอมุมปากของเขาโค้งขึ้นเป็นมุมผู้หญิงคนนี้ซื่อบื้อจริงๆประธานเยีย่เสือดำปรากฏตัวแล้วเยี่ยหุยเข้ามารายงานผมให้คนสะกดรอยตามเขาไปแล้วดูว่าเขาได้ติดต่อกับใครหรือไม่อย่าแหวกย่าให้งูตื่นครับเฟิงเชียนสเสวียย,ยังไม่ได้รับข้อความจากโฮสหนุ่มลูกนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจคงไม่ใช่ว่าชายหนุ่มคนนี้จะเบี้ยวไม่จ่ายนี่หรอกนะ ถ้าเกิดว่าเขาคิดจะเบี้ยวนี้จริงอาศัยตอนที่ยังออกมาได้ไม่ไกลก็ยังกลับไปหาเขาได้เธอจึงรีบโทรหาเขาภายในห้องขณะที่ยี่เจินถิงกำลังเตรียมตัวจะออกไปเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มและรับโทรศัพท์ฮัลโหลทำไมนายไม่ตอบข้อความฉันในคิดจะหนีใช่ไหมเฟิงเชียนสเสวี่ยถามออกไปนี่ก็กำลังยุ่งกับการหาเงินมาใช้หนี้ไม่ใช่หรือยี่เจินถิงสวมบทบาทอย่างรวดเร็วตอนที่สิบเอ็ด นายรับแขกแล้วหรือเฟิงเชียนสเสวียถามออกไปอย่างตื่นเต้นแบบครั้งเดียวหรือแบบเหมาทั้งคืนหล่ะแล้วเท่าไหร่เธอรู้มากจังนะยเย่เจินถิงยิ้มออกมาอย่างเย็นชาเคยผ่านมาเยอะล่ะสิฉันเคยผ่านคุณมาแค่คนเดียวเฟิงเชียนสเสวียพลงออกไปพอพูดจบเธอก็กระแอมไอเล็กน้อยและพูดออกมาอย่างจริงจังว่าอย่าออกนอกเรื่องสิฉันกำลังถามนาะยอยู่ได้เท่าไหร่เหมาทั้งคืนหนึ่งหมื่นเย่เจินถิงพยายามปลุกปั่นเธอ เขาที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในวงการธุรกิจและจุดสูงสุดของชีวิตตั้งนานแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างดูน่าเบื่อไปหมดแต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงซื่อบื้อคนนี้ได้เข้ามาเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตที่น่าเบื่อของเขาเย่ยหุยที่ฟังอยู่ข้างๆเขารู้สึกสับสนจนทำอะไรไม่ถูกประธานเย่กำลังคุยธุรกิจกับหุ้นส่วนคนใหม่อยู่หรือเหมาขึ้นคืออะไรแล้วหนึ่งหมื่นหมายถึงอะไรนี่เป็นรหัสลับหรือ ดีมากเลยนายโอนเงินห้าพันหยวนให้ฉันก่อนเลยเฟิงเชียนเสวีย่ยตื่นเต้นเล็กน้อยหาเงินได้แล้วหาเงินได้แล้วกําลังจะหาเงินได้แล้วที่ไหนจะมีเก็บเงินก่อนแล้วค่อยทําธุรกันฟ้าสางแล้วเราค่อยว่ากันใหม่เย่เจินถิงตัดสายโทรศัพท์ไปเฟิงเชียนเสวีย่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังตุดตูดก็รู้สึกโมโหชายคนนี้ไม่พูดอะไรสักคําและก็กดตัดสายไปเลยเขาคงไม่ได้คิดจะเบี้ยนี่หรอกใช่ไหม อีกความคิดหนึ่งเขาเซ็นสัญญารับโทรศัพท์แล้วยังรายงานสถานการณ์แบบไม่บ่นอะไรสักคำอีกคงไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้หรอกรออีกสักหน่อยแล้วกันกลับไปนอนก่อนไม่แน่ว่าพอตื่นมาแล้วเงินอาจจะเข้าบัญชีแล้วก็ได้คืนนั้นเฟิงเชียนเสวียนนอนไม่หลับและพลิกตัวไปมามีบางครั้งที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเงินยังไม่เข้าบัญชีเลยตอนนี้เป็นเวลาสองนาฬิการออีกสักหน่อยแล้วกัน 6โมงเช้าเฟิงเชียนเสวียเพิ่งพลอยหลับไปทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ได้รับข้อความเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาจากใต้หมอนทันทีและเปิดดูเงินห้าพันหยวนเข้าบัญชีแล้วเธอลุกขึ้นนั่งด้วยความตื่นเต้นเยี่ยมไปเลยในที่สุดเงินก้อนแรกก็เข้าบัญชีแล้วเฟิงเชียนเสวียตอบกลับข้อความในทันทีฉันได้รับเงินแล้วลำบากหน่อยนะคืนนี้ก็สู้ๆนะและก็ตั้งใจทำงานลัก ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อคืนตอนที่เธอบอกให้ฉันจ่ายค่าบิน1 8 0,000ห่นยวนเธอบอกว่าสามารถหักจากนี้ได้เลยโฮสหนุ่มลูกนี้ตอบกลับข้อความฉันกลัวว่านายจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วเก็บเงินไม่อยู่ในโอนเงินมาให้ฉันแบบตรงเวลาทุกวันก็พอแล้วฉันจะหักจากห8 0 0 0 0ห่นหยวนนั้นให้เองนายไม่ต้องกังวลโอเคคืนนี้ก็สู้ๆนะถ้านายทำได้ดีฉันจะซื้ออาหารเสริมมาให้ในายบำรุงร่างกาย เมื่อได้รับเงินแล้วเฟิงเชียนสเสวียก็รู้สึกตื่นเต้นจนนอนไม่หลับอีกแล้วพวกเธอเพิ่งย้ายมาจากชนบทยังมีของใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมายที่ยังไม่ครบวันนี้เป็นวันหยุดพอดีเธอตั้งใจว่าจะพาแม่จูกับลูกๆทั้งสามคนออกไปซื้อของใช้ที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนเฟิงเชียนสเสวียก็เป็นเด็กที่โดนเลี้ยงมาแบบตามใจเฟิงเชียนอย่างผู้เป็นพ่อของเธอตามใจเธอทุกอย่างอยากให้เธอเป็นเจ้าหญิงตลอดไปแต่ว่าโลกนี้ยากจะคาดเดาอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ตระกูลเจียพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเฟิงเชียนสเสวียจากที่เคยเป็นเจ้าหญิงที่โดนโอตลอดเวลาได้เปลี่ยนเป็นคุณแม่ลูกสามในฐานะแม่ตอนนี้เธอสนใจว่าห้างสรรพสินค้าใดมีสินค้าลดราคาสินค้าใดคุ้มราคาและสินค้าใดมีราคาถูกแต่คุณภาพสูงศูนย์การค้าเซิงต้าเฟิงเชียนสเสวียสวมแจ็คเก็ตผ้ายีนที่บางเบาเธอใส่โทรศัพท์มือถือในกระเป๋าเสื้อพับแขนเสื้อขึ้นและเตรียมเข้าสู่สนามรบ ตาเป่าเออเป่าซานเป่ามามีจะไปซื้อของณเด็กๆอยู่ที่สนามเด็กเล่นกับคุณยายอย่าวิ่งไปไกลณลูกหมามีซื้อของเสร็จแล้วจะกลับมารับลูกๆนะเข้าใจใช่ไหมรู้แล้วค่ะครับเด็กน้อยทั้งสามคนตอบออกมาพร้อมกันในเวลานี้มีคนกลุ่มหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปและวิดีโอเด็กๆทั้งสามคนผู้หญิงไม่กี่คนยังคุยกันอย่างตื่นเต้นว้าวเด็กๆทั้งสามคนนี้เป็นลูกครึ่งแฝดกันหรือน่ารักคาวาอี้มากเลย ใช่ใชผมหยิกและดวงตาสีดำเป็นประกายของพวกเขาเหมือนเจ้าชายและเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเด็กๆที่น่ารักและสวยงามขนาดนี้บนไหล่ของเจ้าหญิงตัวน้อยมีนกแก้วตัวเล็กๆอยู่ด้วยอาญาเหมือนว่ามันกำลังหลับอยู่5 5ามันน่ารักมากเลย ไม่ว่าเด็กๆทั้งสามคนจะเดินไปที่ไหนก็จะดึงดูดสายตาของผู้คนที่อยู่รอบๆเสมอเพราะเหตุนี้ทุกครั้งที่ไปสถานีรถไฟหรือสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะเฟิงเชียนสเสวียจะสวมหน้ากาก,ากอนามัยและหมวกให้เด็กๆทุกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจจนเกินไปตอนที่12ขอทุกคนอย่าถ่ายรูปตามใจชอบนี่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในการถ่ายภาพเชิญเชิญลูกคนโตเตือนอย่างเย็นชา พี่สาวคนสวยถ่ายรูปกับผมได้นะครับไม่ต้องถ่ายกับพี่ชายแล้วหลงหลงลูกคนรองพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ให้แค่พี่สาวคนสวยนะครับชู้ลดเสียงลงหน่อยสิพวกเธอเสียงดังจนซื่อเป่าตื่นแล้วย่เย,เย่ลูกคนสุดท้องยื่นมือเล็กๆอ้วนอ้วนออกมาทำทำทางชู้ให้ทุกคนลดเสียงลงซื่อเป่าตัวน้อยกำลังหลับไหลอย,อยู่บนไหลของเธอมันผงกหัวน้อยๆของมันขึ้นลงราวกับกำลังตกปลาอยู่ น่ารักมากเลยเพื่อนตัวน้อยฉันขอถ่ายรูปกับพวกเธอได้ไหมผู้หญิงที่อยู่บริเวณน,นั้นกรูกันเข้ามาขอโทษนะครับพวกเราไม่ถ่ายรูปเฉินเฉินลูกคนโตพูดออกมาอย่างเย็นชาได้แล้วต้าเป่าเออเป่าซานเป่ายายซื้อตั๋วเสร็จแล้วเข้าไปได้แล้วลูกแม่จูถือตั๋วไว้และจูงมือเด็กๆทั้งสามคนเข้าไปในสวนสนุก เฟิงเชียนสเสวียขึ้นไปชั้นบนชั้นสามีร้านของใช้สำหรับเด็กกำลังลดราคาเธอรีบเบียดเข้าไปในฝูงชนเพื่อเลือกเสื้อผ้าลดราคาบนราวแขวนในเวลานี้มีกลุ่มชายร่างสูงในชุดสูทสีดำและรองเท้าหนังกำลังเดินมาอย่างมีระเบียบทุกคนถอยออกสาเมตรเพื่อเปิดทางให้กับพวกเขา เหล่าคุณแม่ที่กำลังเลือกเสื้อผ้าลดราคาอยู่ต่างถูกดึงดูดสายตาไปชั่วขณะทุกคนหยุดทำสิ่งที่ทำอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจเอียงคอมองออกไปด้านนอกและเริ่มพูดคุยกันพวกเขาเป็นใครกันทำไมดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ว้าวหนุ่มหล่อสูงกันมาก185เซนติเมตรกันทั้งนั้นทั้งชุดสูตรและรองเท้าหนังช่างหล่อและดูดีอะไรเช่นนี้เลือกใครก็ได้มาสักหนึ่งคนไปเป็นใน,ในแบบกลางคืนต้องเป็นอันดับต้นๆแน่ พอได้ยินคำพูดนี้ในใจของเฟิงเชียนสเสวียก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาในแบบกลางคืนอันดับต้นๆหรือว่าจะเป็นโฮสตหนุ่มลูกนี้พวกเธอดูผิดแล้วคนกลุ่มนั้นเป็นบอดี้การ์ดของประธานกลุ่มบริษัทเซิ่งเทียนคุณแม่ที่ยังสาวไว้ผมหน้าม้าเรียบๆพูดอย่างภูมิใจสามีของฉันทำงานที่กลุ่มบริษัทเซิงเทียนประธานบริษัทของพวกเขามีบอดี้การ์ด18คนทุกคนจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวเอสสีทองเพื่อแสดงถึงยศอยู่ที่บา่า เธอหยุดลังเลและผู้เสริมออกไปว่าดูจากสถานการณ์แล้วประธานน่าจะอยู่ที่นี่ว้าวคุณแม่ที่ยังสาวท่านหนึ่งจินจิน,จนการติการถึงผู้ชายบาดีกาดหล่อขนาดนี้ประธานจะหล่อขนาดไหนกันปกติแล้วบดีกาดจะสูงและหล่อแต่เจ้านายของพวกเขาอาจจะเตี้ยและขี้ริว้วขี้เรใช่ใช่ ในความคิดของเฟิงเชียนสวียรปรากฏใบหน้าที่หล่อเหลาและทำให้ใครๆต่างหลงไหลของเย่เจ้นถิงเตี้ยไม่ได้รับความนิยมและยากจนงั้นหรือสามคำนี้เหมือนจะไม่ใกล้เคียงกับเขาเลยกลุ่มชายชุดดำยืนทำแนวป้องกันอยู่ที่หน้าประตูร้านอาหารอิตาเลียนฝั่งตรงข้ามยกกัดขึ้นและประจำการอยู่ที่ประตูทันใดนั้นชายร่างสูงตรงที่ดูหยิงยโสก็เดินเข้าไป เฟิงเชียนสเสวี่ยมองเห็นด้านหลังของเขาจากที่ไกลๆก,ก็ไม่ใช่แค่เยเจ้นถิงประธานจากกลุ่มบริษัทเซิงเทียนหรอกหรือไม่รู้ว่าทำไมถึงมีความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนอีกแล้วเธอเคยเจอเขาที่ไหนมาก่อนภายในโซนเด็กเล่นเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานแม่จูอยู่ข้างๆเล่นเป็นเพื่อนพวกเขามีพ่อแม่หลายคนมาคุยกับพวกเขาแม่จูคุยกับพวกเขาอย่างสนุกสนาน หลงหลงเพิ่งจะทำธุระในห้องน้ำเสร็จเขาสอดมือเล็กๆของเขาไว้ในกระเป๋าเสื้อและเดินออกมาจู่ๆเขาก็เห็นคราบเลือดแวววับอยู่ที่พื้นดวงตากลมโตของเขาเหมือนกับเม็ดอังุุนที่กำลังมองไปรอบๆปแปลงจังทำไมตรงนี้ถึงมีเลือดได้หลงหลงรู้สึกสงสัยจึงเดินตามรอยเลือดไปเขาพบชายชุดดำที่กำลังบาดเจ็บนอนอยู่ในห้องเก็บเครื่องมือหลงหลงหยุดเดินอย่างระมัดระวัง ชายชุดดำสวมหน้ากากอนามัยและหมวกแก๊ปยอดแหลมปิดบังใบหน้าบาดแผลของเขายังคงมีเลือดไหลออกมาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาเขาจึงยกมีดในมือขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเห็นว่าคนคนนี้อายุสามขบเขาก็ลดความระมัดระวังลงคุณลุงต้องการความช่วยเหลือไหมครับหลงหลงถามออกมาด้วยน้ำเสียงเจ้ยแจ้าไปให้พ้นไอ้หนูชายชุดดำตะโกนออกมาด้วยเสียงต่ำ หลงหลงปิดปากเงียบและหยิบปลาสเตอร์ยาลายการ์ตูนออกมาจากกระเป๋าเสื้อส่งให้เขาอันนี้ให้คุณลุงนะชายชุดดำตอกตาหนึ่งทีเลือดของเขาออกเยอะขนาดนี้พลาสเตอร์ยาอันนี้จะช่วยอะไรได้เลือดออกเยอะทําให้ตายได้นะรีไปโรงพยาบาลเถอะครับหลงหลงพูดเตือนและหันหลังเดินกลับไปเออหลงเออหลงซื้อเป่ากระพือปีกบินมาหาหลงหลง หลงหลงยกมือเล็กๆของเขาขึ้นมาซื้อเป่าก็บินมาเกาะนิ่งๆบนหลังมือของเขาคนหนึ่งคนและนกหนึ่งตัวก็เดินออกไปพวกเขาดึงดูดสายตาของคนจำนวนมากในทันทีว้าวเด็กคนนี้น่ารักมากเลยนกแก้วที่อยู่บนมือของเขาก็น่ารักมากเลยไม่สนเลยตอนที่สิบสามเข้าไปค้นหาจู่จูชายที่สวมชุดสุดเรียบร้อยกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆอย่างเร่งรีบ หลงหลงหันกลับไปมองที่ห้องน้ำจะเกี่ยวข้องกับชายคนนั้นไหมนะเขากำลังยืนนิ่งค้างอยู่จู่จูชายชุดดำก็พุ่งออกมาเขาใช้มือที่เต็มไปด้วยเลือดยัดของบางอย่างเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของหลงหลงและพูดด้วยเสียงต่ำว่าไอ้หนูฉันจะกลับมาตามหาเธอชายชุดดำรีบวิ่งไปที่บันไดยอย่างรวดเร็วจากนั้นชายชุดสุดกลุ่มหนึ่งก็วิ่งตามเขาไปอย่างรวดเร็ว ใบหน้าจิ้มลิ้มของหลงหลงนิ่งค้างด้วยความตกตะลึงว้าวนี่คือการแสดงเป็นตำรวจและโจรในภาพยนตร์หรือเท่มากเลยเมื่อได้สติกลับมาหลงหลงก็หยิบกล่องเล็กๆที่ดูวิจิตรงดงามออกมาจากกระเป๋าเสื้อเมื่อเปิดกล่องดูภายในกล่องมีชิปสีทองขนาดเท่าเม็ดทั่วเหลืองบรรจุอยู่เขามองดูอย่างละเอียดทีทวนเอ็นี่คืออะไรนะ่พอมองดูแล้วไม่เหมือนทองแต่เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้าเป่ามักจะพกติดตัวไว้มาเลแตงโมมล็ลแตงโม หอหิบละลิงงองูหอหิบละลิงงองูกำลังจดจ่อยอยู่กับการคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรจูจ่ๆนกแก้วที่ชื่อว่าซื้อเป่าก็อ้าปากและกินชิปเข้าไปเหมือนกับกินเมล็ดแตงโมหลงๆอึ้งจนพูดไม่ออกเขารีบตีหัวสีเขียวๆข,ของซื้อเป่าน้อยและตะโกนออกมาว่าซื้อเป่าน้อยรีบคลายออกมารีบคายออกมาเร็วฮือๆซื้อเป่าน้อยไม่เพียงแต่ไม่คายออกมามันตกใจและกลืนชิปนั้นลงไป โอ้ยหลงหลงโกรธมากเขาจะหางของซื้อเป่าน้อยขึ้นมากลับหัวของมันและเหวียงมันขึ้นลงอันนี้กินไม่ได้รีบคายออกมารีบคลายออกมาซื้อเป่าน้อยโดนเหวี่ยงจนเวียนหัวกลอกตาขาวแม้แต่ลิ้นสีชมพูอ่อนนุ่มของมันก็โผล่ออกมาโอ้ยเออเป่าเธอกําลังทําอะไรเย่เย่ยกรีดร้องและรีบพุ่งตัวมาแย่งซื้อเป่าน้อยไปเธอปั๊มหัวใจให้ซื้อเป่าน้อย,อยอย่างระมัดระวงังและะกระิบถาามว่ เธอรังแกซื่อเป่าน้อยของฉันทำไมฉันจะฟ้องหมามีไม่ใช่นะเย่เย่หอหิบละลิงงองูหอหิบละลิงงองูห้ามรังแกซื่อเป่าน้อยนะเฉินเฉินวางมาดเป็นพี่คนโตและดุเขาอย่างจริงจังฉันมันหลงหลงชี้ไปที่ตัวเองและชี้ไปที่ซื่อเป่าน้อยซื่อเป่าน้อยโดนเหวี่ยงจนหมดสติไปมันนอนนิ่งอยู่บนอกของเย่เย่แลบลิ้นออกมาและหอบหายใจ ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้แล้วหลงหลงจึงต้องกลืนความลับนี้ลงไปด้วยความคับข้องใจภายในห้องส่วนตัวของร้านอาหารอิตาเลียนเยเจนถิงนั่งหันหลังให้กับประตูและจิตวัยแดงอย่างสง่างามแสงและเงาที่ตัดกันทําให้หลังของเขาดูสูงตรงและเพรียวบางนำพามาซึ่งความรู้สึกน่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือเย่ซหุยผู้ช่วยส่วนตัวของประธานเย่ยรีบมารายงานประธานเย,ยเสือดาหนีไปแล้วครับ เขาหยุดควงแก้วไวน์ในมือและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาราวกับน้ำแข็งไร้ประโยชน์ครับเยี่ยหุยพยักหน้าเขาแทบจะไม่กล้าหายใจชิปเอ็กมีข้อมูลลับเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหนผลลัพธ์ที่ตามมาคงมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ต้องเอากลับมาให้ได้ครับเยี่ยหุยก้มหัวรับคำสั่งจะต้องจับเสือดำให้ได้ภายในสาวัน เย่เจิ้นถิ่งยืนขึ้นและเดินออกไปร่างเพียวบางดูสง่างามมากขึ้นภายใต้แสงไฟบรรยากาศอันกดดันนี้ทำให้รู้สึกเหมือนอากาศรอบๆกำลังลดลงไปทุกคนต่างหายใจด้วยความระมัดระวังคนกลุ่มหนึ่งมาถึงที่จอดรถใต้ดินและขึ้นรถโรบรอยเรขดขณะที่คนขับรถกำลังจะออกรถนั้นเย่เจิ้นถิงก็พูดออกมาว่าเดี๋ยวก่อนคนขับเบรกรถในทันที เย,ย่หุยมองตามสายตาของเย่ยเจิ้นถิงไปเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งวิ่งออกมาจากด้านหลังเกือบจะโดนล้อรถม้วนเข้าไปเขารีบลงจากรถเพื่อตรวจสอบทันทีหนูน้อยทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวละ่ะซื้อเป่าน้อยของหนูบินลงมาหนูกำลังไล่ตามมันซื้อเป่าน้อยอย่าเพ่นพ่านหยุดเดี๋ยวนี้นะเย่เย่ยกำลังคิดจะกระโจนเข้าไปจับซื่อเป่าน้อยแต่จู่ๆมันก็บินเข้าไปในรถ เย่เย่ตามมันเข้าไปในทันทีขณะที่เงยหน้าขึ้นเธอสบสายตาเข้ากับดวงตาสีเข้มและดูเย็นชาคู่หนึ่งเธออดไม่ได้ที่จะตกใจผู้ชายคนนี้ดูดุและน่ากลัวมากจะใช่คนไม่ดีที่หมามิเคยพูดให้ฟังหรือเปล่าเย่เย่มองไปที่เย่เจินถิงด้วยความกังวลและถอยกลับโดยไม่รู้ตัวเย่เจินถิงก็กำลังมองไปที่เธอเขาที่เย็นชาดังภูเขาน้ำแข็งมาโดยตลอด แต่ในเวลานี้กลับเสียการควบคุมสายตาของเขาค่อยๆอ่อนโยนขึ้นตอนที่14เด็กคนนี้หน้าตาน่ารักมากหน้าสวยอมชมพูราวกับตุ๊กตาดวงตาใสแาจ๋วเป็นประกายราวกับดวงดาวเขามีความรู้สึกว่ารักและห่วงใยเธออย่างบอกไม่ถูกเมื่อมองไปที่เธอหัวใจที่หนาวเหน็บของเขาก็นุ่มนวลขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้ เื้อเป่าน้อยบินไปบินมาอยู่ภายในรถมันสำลักในลำคอที่มีขนดกและตะโกนออกมาด้วยเสียงสูงซานเป่าซานเป่ามานี่เร็วเย่เย่ยื่นมือออกไปขมวดคิ้วและพูดออกไปอย่างเคร่งครึมถ้าเธอยังไม่มาอีกฉันจะโกรธแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นซื้อเป่าน้อยก็ไม่ได้บินมาหาเธอแต่ไปยืนบนบ่าของเย่เจิ้นถิงแทนเย่เจิ้นถิงขมวดคิ้วและยื่นมือไปจับซื้อเป่าน้อยไว้ เสื้อเป่าน้อยตกใจมากมันกระพือปีกและพยายามดิ้นให้หลุดขนของมันหลุดออกมาสองถึงสามเส้นมันยังถ่ายอุจจาระออกมาแล้วร่วงใส่เสื้อคลุมของเย่ยเจิ้นถิงอีกเออหน้าของเย่ยหุยนิ่งค้างหน้าของบดีกาซีดลงในทันทีคุณต้องรู้ว่าเย่ยเจิ้นถิงเป็นโรครักความสะอาดขั้นสุดนกตัวนี้ตายแน่ แน่นอนว่าใบหน้าของเยเ้นถิงเปลี่ยนเป็นไม่สบอารมณ์ในทันทีดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ดูอ่อนโยนมือที่จับซื่อเป่าน้อยอยู่ก็รัดแน่นยิ่งขึ้นคอของซื่อเป่าน้อยแข็งท่อดวงตาตอกขึ้นด้านบนและลิ้นน้อยๆของมันก็ห้อยออกมาอักรีปล่อยซื่อเป่าน้อยนะเยเย่ยรีพุ่งตัวเข้าไปพยายามใช้มือเล็กอ้วนๆของตัวเองแยกมือของเยเ้นถิงออกปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปเด็กน้อย เย่หุยรีบดึงเย่เย่ออกไปเย่เจิ้นถิงมองไปที่ใบหน้าที่แดงก่ำและดวงตาที่มีน้ำตาไหลรินของเอย่เย่ความรู้สึกที่อยากจะระบายความโกรธในดวงตาของเขาค่อยๆจางหายไปเขายังปล่อยมือเขาออกอีกด้วยซื้อเป่าน้อยกระพือปีกด้วยความตื่นตระหนกจนไปชนเข้ากับอ้อม,มอกของเอย่เย่ เย่เย่รีบร้อนปกป้องซื้อเป่าน้อยไว้ที่หน้าอกของเธอเธอมองไปที่เย่เจิ้นถิงด้วยความโกรธเคืองเธอก้าวขาสั้นๆลงจากรถและวิ่งไปทางเข้าของห้างสรรพสินค้าอย่างรวดเร็วอ้าวเด็กน้อยเย่หุยหตะโกนออกไปแต่เย่เย่ไม่ได้สนใจเขาเขาไม่วางใจจึงสั่งบอดี้การ์ดคนหนึ่งในตามเธอไปดูให้แน่ใจว่าเธอได้เจอกับผู้ปกครองของเธอแล้วครับ รถขับออกไปอย่างช้าๆเย,ยเจ้นถิงถอดเสื้อคลุมออกและปัดขนนกตามร่างกายของเขาออกหลังจากนั้นก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดมือทั้งสองข้างอย่างละเอียดทีท่วนเย่ฮุยสังเกตท่าทางของเขาถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเย็นชาแต่บรรยากาศต้องการฆ่าระหว่างดวงตาของเขาหายไปแล้วเย่ฮุยอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาสาวน้อยคนนั้นน่ารักมากตาใสามากหายากมากที่เย,ยเ้นถิงจะพูดออกมาสักประโยคหนึ่ง ใช่ครับไม่รู้ว่าคนแบบไหนถึงให้กำเนิดเจ้าหญิงตัวน้อยที่น่ารักขนาดนี้ออกมาทันที่เย่เย่วิ่งไปถึงบันไดเลื่อนเธอก็ได้ยินเสียงของเฟิงเชียนสเสวียซานเป่าซานเป่าหมามีขนูอยู่นี่เย่เย่กอดซื้อเป่าน้อยและวิ่งไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับก้อนเนื้อเล็กๆที่พุ่งตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเฟิงเชียนสเสวียจนเฟิงเชียนเสวียเกือบจะล้มลงไปอยู่ที่พื้นหนูทําให้หมามีตกใจมาก ฟิงเชียนสเสวียกอดเย่เย่ไว้แน่นลูกผมของของเธอและถามเธอด้วยความกังวลซานเป่าลูกได้รับบาดเจ็บที่ไหนหรือได้เจอคนไม่ดีที่ไหนไหมซานเป่าไม่บาดเจ็บที่ไหนแต่ว่าเย่เย่พันนึกถึงชายบนรถคนเมื่อกี้เขาถือว่าเป็นคนไม่ดีไหมนะดูเหมือนว่าจะใช่แต่ว่าซื่อเป่าน้อยไปอึบนะบ่าของเขาถึงแม้ว่าเขาจะโกรธแต่เขาก็ยังปล่อยซื่อเป่าออกมาคงจะไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่ว่าอะไร เฟิงเชียนสเสวียรีบถามออกไปซื้อเป่าน้อยไปอึใส่คุณลุงคนหนึ่งเย้เย้ใช้มือเล็กๆอ้วนๆของเธอทำท่าทางพร้อมกับอธิบายแต่ว่าคุณลุงคนนั้นไม่ได้ทำร้ายซื้อเป่าน้อยไม่เป็นไรก็ดีแล้วต่อไปนี้อย่าวิ่งไปทั่วอีกนะรู้หรือยังค่ะที่ห่างออกไปไม่ไกลบดีกาดเมื่อเห็นว่าสาวน้อยเดินจูมือออกไปกับแม่ของเธอก็วางใจและเดินออกไป เนื่องจากระยะทางบอดี้การ์ดเห็นเพียงด้านหลังของเฟิงเชียนสวียและแจ็กเก็ตยีนสีขาวมองไม่เห็นหน้าตาของเธอตอนที่15มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำในวันจันรเฟิงเชียนสเสวียยุ่งมากทันทีที่เธอมาถึงบริษัทและมีเวลาพักหายใจระหว่างรับประทานอาหารกลางวันเท่านั้นเธอไปทานข้าวกับเพื่อนร่วมงานแผนกบริหารที่ชั้น21ซึ่งเป็นห้องอาหารของบริษัททันทีที่ออกจากลิฟต์เธอก็ได้พบกับประธานเย่เจินถิง ร่างสูงผอมเพรียวเดินออกมาจากลิฟต์พร้อมรัศมีของผู้มีอำนาจบรรยากาศรอบๆก็ตึงเครียดขึ้นมาในทันทีพนักงานทุกคนถอยห่างออกมาก้มหน้าลงและไม่กล้ามองเขาเฟิงเชียนสเสวี่ยแอบมองไปด้านข้างเธอศบตาเข้ากับดวงตาเข้มและเงียบสงบของเย่เจินถิงพอดีเธอรีบก้มหน้าลงทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนจะออกมาจากอกเมื่อกี้ปีศาจเย่มองมาที่ฉันหรือไม่ต้องสนใจผมทุกคนทำตัวตามสบายเธอ หายากมากที่เย่เจินถิงจะพูดสักหนึ่งประโยคเหล่าพนักงานรู้สึกประหลาดใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินประธานพูดทุกคนยังคงตื่นเต้นไม่หยุดเย่เจินถิงนั่งริมหน้าต่างโดยมีบอดี้การ์ดสองคนอยู่ด้านหลังและให้เย่หุยไปรับอาหารให้เขาเฟิงเชียนสวี่แอบมองไปที่เขาอย่างตั้งใจแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างจากพื้นจะหบเพดานเขาหล่อเหล่าราวกับพระเจ้าถ้าเกิดว่าชายคนนี้เป็นพ่อของลูกฉันจะดีแค่ไหนกันเชียว ความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวของเขาเฟิงเฉียนสเสวียถึงกับผนงะเธอรีบขัดจังหวะความคิดของเธอและนั่งลงที่โต๊ะของเพื่อนร่วมงานในแผนกบริหารของเธอพร้อมกับอาหารในมือทันทีที่เธอนั่งลงเฮ่อเหวินเจอที่น่ารำคาญก็เข้ามาแทรกไห้เฟิงเฉียนสเสวียกรอกตาไปหนึ่งทีเธอย้ายไปที่นั่งด้านข้างเพื่อให้ห่างจากเฮ่อเหวินเจอทำไมคุณกินน้อยขนาดนี้ เธอเหวินเจอถามออกมาด้วยใบหน้าทะเลนกินเยอะๆหน่อยอาหารในโรงอาหารของเรามีให้เลือกมากกว่าบุฟเฟ่ของโรงแรมห้าดาวอีกและยังฟรีด้วยเฟิงเชียนสเสวียไม่ได้สนใจเขาเธอก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปเอวันนี้เป็นวันอะไรกันทำไมท่านประธานถึงมาทานข้าวที่ห้องอาหารพนักงานหญิงคนหนึ่งที่ชื่ออาเฟินถามออกมาเสียงเบาฉันก็สงสัยเหมือนกันปกติท่านประธานไม่เคยมาที่ห้องอาหารเลยนะ พนักงานหญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่ออาี่เหลือบมองโต๊ะในแนวทะยงมุมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าท่านประธานอยู่ที่นี่แล้วบรรยากาศตึงเครียดมากไม่มีใครกล้าพูดออกมาเลยใช่ใช่มือของฉันสั่นไปหมดแล้วอาอวินก้มหน้าลงตลอดเวลาโถวพวกคุณไม่ต้องเกรงกันขนาดนั้นหรอกเฮอเหววนเจอทำตัวตามสบายถึงแม้ภายนอกท่านประธานจะดูเย็นชาแต่จริงๆแล้วท่านประธานเป็นคนสบายๆมาก ผู้จัดการเฮอร์เหมือนจะสนิทกับท่านประธานมากเลยนะครับเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งถามขึ้นมาอย่างสงสัยครั้งที่แล้วผมเห็นคุณทักทายท่านประธานด้วยใช่สิความสัมพันธ์ของผมกับท่านประธานน่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเฮอร์เวินเจอพูดบางอย่างที่ดูมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นแต่ก็ลังเลที่จะพูดออกมามีหน้าหลับผู้จัดการเฮอร์เข้าบริษัทมาไม่นานก็ได้เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วที่แท้เป็นเพราะรู้จักกับท่านประธานนี่เอง พนักงานชายไม่กี่คนรีบเอาอกเอาใจเฮอเหวินเจอในทันทีผู้จัดจาก,การเฮ่อตอไปนี้ฝากดูแลผมด้วยนะครับสบายใจเถอะตราบใดที่พวกคุณตั้งใจทำงานในเส้งเทียนอนาคตยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าอีกมากมายเฮอเหวินเจอพูดออกมาด้วยความได้ใจเฟิงเชียนสเสวียทนไม่ไหวกับพฤติกรรมน่าเอือมระอาของเขาจึงยกอาหารและเดินออกไปเฮอเหวินเจอรีบตามเทอออกไปเฟิงเชียนสเสวียรอเดี๋ยว เฟิงเชียนสเสวียรู้สึกเอือมระอาเป็นอย่างมากเธอจึงเร่งฝีเท้าของเธอแต่เฮอเหเวินเจอก็ยังรีบตามเธอไปและเดินไปขวางด้านหน้าของเธอคุณจะรีบไปไหนไปด้วยกันสิผู้จัดการเฮอคะคุณกับฉันไม่ได้สนิทเฟิงเชียนสเสวียพูดยังไม่ทันจบจูจ่ๆก็มีคนเข้ามาชนเธอจากทางด้านหลัง เธอกระโจนไปด้านหน้าสปากเกตตีโบโลสในจานที่ยังทานไม่หมดกระเด็นไปที่หน้าของเฮอร์เวนเจอทั้งหมดราวกับหน้ากากที่กำลังเลื่อนละมาอย่างช้าๆโอ้เพื่อนร่วมงานข้างๆอุทานออกมาด้วยความตกใจเฮอร์เวนเจอนิ่งค้างไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็โกรธมากราวกับเป็นตัวตลกเขารีบใช้มือเช็ดสปากเกตตีโบโลสบนใบอย่างรวดเร็วฟู่เฟิงเชียนสเสวียกลั้นขำไม่ไหวแต่ก็รู้สึกว่าเสียมารยาทเกินไปจึงขอโทษออกไปทันที ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้มีคนเดินมาชนฉันก็เลยขณะที่เธอพูดเธอก็หันไปมองโดยไม่รู้ตัวนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเย่เจิ้นถิงตอนที่สิบหกเย่เจิ้นถิงทำหน้าเย็นชาและเดินผ่านเธอไปในทันทีเฟิงเชียนสเสวียมองไปที่หลังของเขาด้วยหน้าตาเฉยเมยคนที่ชนเธอเมื่อกี้คือเขาหรือพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ด้านข้างเขายังมีบดีกาสี่คนคุ้มกันอยู่เขาจะมาชนเธอได้ยังไง หรือว่าตั้งใจเดินมาชนเฟิงเชียนสเสวียเธอเดินไม่ดูทางหรือเธอเหินเจอแผดเสียงร้องออกมาด้วยความโมโหขอโทษขอโทษเฟิงเชียนสเสวียชี้ไปทางเย่เจิ้นถิงและอธิบายเสียงแผ่วเมื่อกี้ประธานคนใหญ่คนคนโตเดินมาชนฉันฉันเลยไม่ทันระวงังคุณยังโยนความผิดให้คนอื่นอีกหรือผู้จัดการเฮ่เย่ยหุยพูดขัดเธอเหินเจอและถามอย่างเย็นชาว่าคุณกำลังโทษประธานเย่ยหรือ ไม่ไม่ผมจะกล้าได้ยังไงเฮอเหวินเจอรีบอธิบายผมกำลังโทษเธอไม่ใช่ผมกำลังโทษตัวผมเองผมเดินไม่ดูทางเองนั่นมันแน่อยู่แล้วเย่ฮุยพยักหน้าด้วยความพอใจและพูดตักเตือนด้วยท่าทางจริงจังคราวหน้าก็เดินระวังหน่อยโดยเฉพาะที่ห้องอาหารอย่าก,กินทิ้งกินขว้างครับเฮอเหเินเจอก้มหัวอย่างนอบน้อม เมื่อเห็นท่าทางที่ขาดของเฮอเวินเจอเฟิงเฉียนสเสวียก็แอบ,บทำท่าทางดีใจกับตัวเองผู้ชายนิสัยเสียคนนี้ในที่สุดก็จะยาแรงเข้าสักทีต่อไปนี้เขาคงไม่มารังควานเธออีกแล้วละ่ะเมื่อเห็นท่าทางแอบ,บดีใจของเฟิงเฉียนสเสวียมุมปากของเย่เจินถิงก็โค้งขึ้นเล็กน้อยเมื่อประตูลิฟต์ปิดลงเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขารับโทรศัพท์พูดมา ประธานเย,ย่ครับจับเสือดําได้แล้วแต่บนตัวเขาไม่มีชิปอยู่คาดว่าเขาอาจจะฝังไว้ที่อื่นผมทําทุกทางแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมสารภาพอาจจะต้องใช้มาตรการพิเศษคนประเภทนี้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษไม่มีประโยชน์ที่จะทรมานเขาเพื่อให้เขาสารภาพเย่เจิ้นถิงออกคําสั่งตรวจสอบกล้องในศูนย์การค้าเซิงต้าดูว่ามันถูกส่งต่อไปอยังผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นหรือไม่ครับจะสืบเดี๋ยวนี้ เมื่อเธอกลับจากทำงานแม่จูก็ได้เตรียมมือดึกหอมกลุ่นไว้ให้แล้วครอบครัวทั้งห้าคนรับประทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขซื้อเป่าน้อยบินมาเกาะที่ไหล่ของเย่เย่และใช้หัวน้อยน้อยของมันถูก,กับแก้มอ้วนของเยวเย่เว่เย่เย่เอามาเล็ดแตงโมให้มันกินหนึ่งเม็ดแต่มันกินแบบไม่มีความสุขเหมือนปกติมันสายหัวและเรอตลอดเวลาเย่เย่มองไปที่ถาดอาหารของมันเหมือนว่าจะไม่ลดลงไปเลยเธอรี่พูดขึ้น หมามีซื้อเป่าน้อยยังไม่กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มันเรอตลอดเวลาเลยมันป่วยหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นเฟิงเชียนสเสวียลูปหัวที่มีขนนุ่มของซื้อเป่าน้อยแต่มันดึงหัวกลับไปและทำท่าทางกระสับกระส่ายจะเป็นไปได้ไหมว่ามันตกใจกลัวตั้งแต่ตอนอยู่ที่ศูนย์การค้าแล้วยังไม่หายดีแม่จูพูดคืนนี้พามันไปหาหมอเถอะอืมต้องไปตรวจดูสักหน่อยเฟิงเชียนสเสวียพยักหน้า หลงหลงมองดูซื่อเป่าน้อยและขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวแล้วพูดออกมาหมามีที่จริงแล้วซื่อเป่าน้อยกลืนทองแผ่นหนึ่งเข้าไปก็เลยทําให้มันไม่สบายทองเฟิงเชียนสเสวียประหลาดใจมากใช่ครับทองแผ่นใหญ่เท่านี้หลงหลงใช้มือทําขนาดให้ดูขนาดประมาณนิ้วก้อยของผมในบ้านของพวกเราเหมือนจะไม่มีทองรูปร่างแบบนั้นนะเฟิงเชียนสเสวียรู้สึกงงงวย ไม่ใช่ในบ้านของพวกเราตอนอยู่ที่ศูนย์การค้ามีคุณลุงสวมชุดสีดำและสวมหน้ากากคนหนึ่งเอาบางอย่างให้ผมหลงหลงอธิบายเธอดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าเฉินเฉินมองไปที่หลงหลงอย่างไม่สบอารมณ์เรื่องจริงนะหลงหลงรีบอธิบายเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างละเอียดและทุกคนในครอบครัวก็ตกตะลึงฮ่าห้าแม่จูหัวเราะอย่างหนักหอหีบละลิงงองงูหอหีบละลิงงองงูเรื่องที่หนูแต่งสนุกมากเลย ผมบอกแล้วว่าเขาดูการ์ตูนมากเกินไปเฉินเฉินมองไปที่หลงหลงอย่างไม่สบอารมณ์อีกครั้งและตั้งใจกินข้าวต่อทำไมทุกคนไม่เชื่อผมเลยหลงหลงหน้าแดงกลำขึ้นมาด้วยความกังวลหมามีหม,ม,มามีเชื่อผมไหมเชื่อสิเฟิงเชียนสเสวียคีป,ปีกไก่ใส่ถ้วยให้หลงหลงหนึ่งชิ้นกินข้าวเสร็จแล้วเราค่อยพาซื่อเป่าน้อยไปหาหมอกันใช่พาซื่อเป่าน้อยไปหาหมอก่อน เย่เย่ไม่สนใจว่าความจริงเป็นอย่างไรเธอสนใจเพียงแค่ซื้อเป่าน้อยเท่านั้นหลงหลงทำหน้าบึ้งเขารู้สึกเศร้ามากเมื่อรับประทานอาหารเย็นเสร็จเฟิงเชียนสเสวียและลูกๆทั้งสามคนพาซื้อเป่าน้อยไปหาสัตวแพทย์สัตวแพทย์ตรวจดูและบอกว่ามันอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกินสิ่งแปลกปลอมลงไปให้กินยาถ่ายก็หายแล้ว หลงหลงเบ็ปากและพูดในใจหือรอซื้อเป่าน้อยอิดทองแผ่นนั้นออกมาทุกคนก็จะรู้แล้วว่าผมพูดเรื่องจริงหรือไม่ตอนที่17เมื่อกลับถึงบ้านป้อนยาให้กับซื้อเป่าน้อยและกล่อมเด็กๆเ,เข้านอนเสร็จก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วเฟิงเชียนสวียอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นไปนอนบนเตียงและส่งข้อความไปหาโฮสหนุ่มลูกนี่ขึ้นนี้กิจการเป็นอย่างไรบ้างเขาตอบข้อความว่าขึ้นนี้กิจการไม่ค่อยดีไม่มีใครเลือกเลย เฟิงเชียนสเสวียรู้สึกร้อนใจจึงพิมพ์ข้อความไปยาะเหยียดเธอสอนวิธีจีบสาวไฮโซและวิธีคุยเรื่องธุรกิจให้กับเขานายไม่ต้องใส่หน้ากากและทำหน้ายเยินชาตลอดเวลารอกถึงแม้ว่าจะมีสาวไฮโซบางคนที่ชอบผู้ชายเย็นชาแต่ก็มีคนที่ชอบผู้ชายอบอุ่นเหมือนกันถ้าเห็นว่าสถานการณ์ไม่เหมาะก็เปลี่ยนสไตล์ซะ ยังมีอีกนนะเวลาที่สาวไฮโซเลือกคนนายต้องเผยสเสน่ห์ของนายออกมาถอดเสื้อเพื่อโชว์กล้ามหน้าท้องและกล้ามหน้าอกของนายจากนั้นก็บิดบั้นท้ายของนายเล็กน้อยสาวไฮโซทั้งหลายคงจะน้ำลายไหลทันทีหลังจากนั้นนายก็ต้องบอกสาวไฮโซว่วานายมีร่างกายที่แข็งแรงและก็อึดด้วยร่างกายแข็งแรงแล้วก็อึดดูถ้าคืนนั้นเธอคงจะประทับใจมากสินะ ใบหน้าของเฟิงเชียนสเสวียเปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็ส่งอีโมติคอนรูปดาบยาว8เมตรให้เขาไปฉันกำลังบอกวิธีหาเงินให้ในอยู่แต่นายกลับมาพูดเรื่องพวกนี้กับฉันถ้ายอดวันนี้ไม่ถึงเป้านายต้องหามาเพิ่มในวันพรุ่งนี้ฉันบอกแล้วว่านายต้องให้ฉันอย่างน้อยวันละ5,000หยวนโฮสหนุ่มลูกนี้ส่งอีโมติคอนแสดงสีหน้าหนักใจไป ใจสู้หน่อยสิตอนนี้เวลายังไม่ดึกมากไม่แน่ว่าหลังเที่ยงคืนอาจจะยังใช้งานได้ในอย่าเลือกแขกไม่ว่าเขาจะเป็นสาวไฮโซที่หนักร้อยหรือ200โลถ้าเขาถูกใจนายก็ลุกเลยโฮสหนุ่มลุกนี่ถึงกับพูดไม่ออกช่างเธอฉันจะไปหาในที่บาเดี๋ยวนี้และจะเอาของบำรุงร่างกายไปให้จะไปสอนเทคนิคให้ในายด้วย ในฐานะเจ้านายต้องช่วยเหลือลูกน้องอย่างเต็มที่ต้องไม่บีบบังคับพวกเขาและต้องมีศีลธรรมในการปกครองลูกน้องมิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาลูกน้องไว้ได้เฟิงเชียนเสวียพลันนึกถึงประสบการณ์ทางธุรกิจที่พ่อของเธอสอนเอาไว้และตั้งใจจะปฏิบัติตัวกับโคสหนุ่มลูกนี้ให้ดีหน่อยเฟิงเชียนเสวียบอกแม่จูไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าและออกไปที่ร้านขายายาใกล้ๆในหมู่บ้าน ตอนแรกเธอมองไปรอบๆร,ราวกับขโมยจากนั้นเดินไปที่เคาน์เตอร์และถามพนักงานขายออกไปเสียงเบาว่าขอโทษนะมีดอันนั้นยาบำรุงไตหรือเปล่าบำรุงให้ผู้ชายหรือผู้หญิงคะพนักงานขายถามบำรุงให้ผู้ชายคะ่ะเฟิงเชียนสเสวียกดเสียงลงต่ำโซนตรงนี้ใช่หมดเลยคะ่ะคุณลองดูว่าอยากได้แบบไหนพนักงานขายชี้ไปที่ตู้กระจกด้านหลังขอแบบที่ถูกที่สุดคะ่ะ เฟิงเชียนสเสวียพูดออกไปโดยไม่ต้องคิดอันนี้ค่ะพนักงานขายหยิบยาบำรุงไตอันหนึ่งออกมาตอนนี้ซื้อสามชุดแถมฟรีหนึ่งชุดสามชุดราคาเท่าไหร่หรือคะลดราคาแล้วเหลือส3 0พันสารแดหยวนค่ะแพงมากเลยฉันซื้อหนึ่งขวดแล้วกันค่ะพนักงานขายหยิบให้เธอหนึ่งขวดเฟิงเชียนสเสวียยัดยาบำรุงไตขวดนั้นเข้าไปในกระเป๋าและเดินออกไปในทันที พนักงานขายนินทากับเพื่อนร่วมงานว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้สวยมากแต่เสียดายใจดำมากเลยหือทำไมล่ะเธอคิดนะเขาทำกับสามีของเขาจนสามีหมดแรงตอนนี้ก็เลยมาซื้อยาบำรุงไตแต่ซื้อไปแค่ขวดเดียวไม่ลงทุนเลยห้าห้าเธอโหดเหี่ยมมากหลังจากออกจากร้านขายยาเฟิงเชียนสเสวียก็นั่งแท็กซี่ไปหาโฮสหนุ่มลูกนี้ที่บาร์และตรงไปที่ห้องที่พวกเขาพบกันครั้งที่แล้ว เขาอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเขายังคงสวมหน้าก,ากากลึกลับและสวมชุดสีดำเขาเอ็นกายพิงโซฟาจิบไวายในท่าที่ย่อหญิงท่าทางหญิงผยองของเขาทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้จูจูดูท่าทางหน้าเอื่มระอาของนายสีนี่สีไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครซื้อนายเฟิงเฉียนสเสวียเริ่มดุเขาทันทีที่เขาเข้ามาในห้องเหล่าสาวไฮโซมาที่นี่เพื่อแสวงหาความสุขไม่ใช่ให้ถูกทารุณกรรมนายทำหน้าเย็นชาให้ใครดูกัน ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเยีิย้นถิงควงแก้วและจิบวายต่อนายจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรถ้าในายใช้ชีวิตแบบนี้เฟิงเฉียนสเสวียพูดไม่ออกคนเราควรจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นโฮสต้ตองมีแรงบันดาลใจด้วยหรือเยีิย้นถิงถามแน่นอนสีโฮสก็มีแบ่งระดับด้วยไม่ใช่หรือไงเฟิงเฉียนสเสวียแนะแนวทางให้เขาอย่างจริงจัง ถ้านายทำผลงานดีก็เป็นโฮสระดับท็อปได้คนอื่นๆเหมาหนึ่งคืนหนึ่งหมื่นหยวนแต่ถ้าเหมานายหนึ่งคืนราคาหนึ่งแสนหยวนนายทำแค่สองปีก็รามือได้แล้ววงการนี้อาศัยความยาวไหวถ้านายไม่ทำงานหนักในตอนนี้เมื่อนายแก่ตัวขึ้นนายจะทำอย่างไรมีเหตุผลเยี่ยนถึงพยักหน้าเพราะฉะนั้นแล้วนายต้องพยายามที่จะเลื่อนระดับขึ้นไปเฟิงเชียนสเสวียหยิบยาบำรุงไตในกระเป๋าออกมา นี่อันนี้เป็นยาบำรุงที่ฉันซื้อมาให้ในายนายดื่มเลยคืนนี้จะได้รับลูกค้ารายใหญ่ตอนนี้ไตของฉันดีมากยังไม่ต้องบำรุงเย,ยจ้นถิงมองไปที่ยาบำรุงไตขวดนั้นและยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายเธอเคยลองมาก่อนไม่ใช่หรือมันอาจจะเคยดีมากแต่หลังจากผ่านไปหลายปีตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างเฟิงเฉียนเสวี่ยมองเขาด้วยความสงสารขนาดทั้งยังฝนให้เป็นเข็มได้อย่าว่าแต่คุณ ดวงตาของเธอจ้องไปที่ส่วนสำคัญของเขาและถอนหายใจออกมาเยซ้นทิงงรีตาลงอย่างเจ้าเลบีดคางของเธอและทำให้เธอมองมาที่เขาเธอกล้าสงสัยความสามารถของฉันหรือสายตาของเขาเหมือนมีอำนาจในการควบคุมผู้คนนั้นทำให้เธอรู้สึกประมาเฟิงเฉียนสเสวียขยับถอยหลังและรักษาระยะห่างจากเขาเป็นเพราะว่าฉันหวังดีกับร่างกายของคุณก็เลยไปหาซื้อยาบำรุงมาให้คุณคุณ,ค,ณควรจะตั้งใจตอบแทนฉัน อยากให้ตอบแทนยังไงล่ะจูจูเย่เจิ้นถิงก็เดินเข้ามาประชิดตัวเธอให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกคุกคามราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังเข้าประชิดตัวเหยื่อของมัน